โอ้ยจ้างได้อีกเยอะค่ะร้อนเงินเหมือนพี่แดนเป๊ะเลยสร้างได้อีกเยอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเราชอบหรือไม่เราชอบด้วยค่ะเราชอบด้วยแล้วเหมือนคนเห็นเราแบบได้ละครเวทีคนก็แบบเฮ้ยน่าทำได้นี่นาเอามาเรียกเอาจีเอามาสิเราก็บอกเอามาเลยค่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอางานมาเรื่อยๆค่ะมันพอเวลาได้เล่นละครเวทีแล้วมันต่างกับละครทีวีอะไรอย่างต่างมากอยู่แล้วเพราะว่าละครเวทีมันคือการแสดงสดเล่นสดพลาดก็พลาดสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบนเวทีแต่ถ้าเกิดการแสดงละครทีวีมันมีเทคมีคัทมีตัดต่อช่วยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเราเอาไปปรับใช้ยังไงไหมคะกับละครทีวีอะไรเงี้ยต่างกันค่ะใช้คนละแบบกันคือละครทีวีเราก็จะมีกล้องต้องดูเรื่องมุมหรือว่าดูเรื่องการแสดงก็จะเป็นอีกแบบนึงก็ต้องธรรมชาติขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาประสบการณ์ในการแสดงเนี่ยนะคะแบบเช่นแบบมันทำให้มีสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปใช้ใช่ค่ะก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะคือจริงๆสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญของทุกตัวละครทุกแบบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะละครเวทีเล่นมาถึงเมื่อกี่เรื่องนะคะในชีวิตเรื่องนี้เรื่องที่5มั้งน่าจะประมาณ 5-6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกว่าเยอะไหมคะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกออกมาได้อีกค่ะอีเวนต์ก็จ้างได้นะคะละครเวทีอย่างบางคนเล่นละครเวทีแบบเรื่องสองเรื่องก็จะแบบเหนื่อยก่อนเหนื่อยมากค่ะโอเคเลยกับการเล่นละครเวทีโอ้ยเขาเรียกว่าหนักก็เอาเบาไม่เกี่ยงค่ะ ได้หมดค่ะแล้วก็ชอบทำด้วยเป็นสักที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันเหนื่อยมากเกินไปไหมหรือว่าเฮ้ยมันต้องพักถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอย่างละครเวทีเรื่องล่าสุดหนูก็พักมา2 ปีไหมประมาณปีกว่า2 ปีเกือบ2 ปีเหมือนกันค่ะถึงมารับเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่คือก็ไม่ได้รับซ้อนหรือว่ารับแบบไม่ได้รับซ้อนค่ะซ้อนไม่ไหวอะค่ะเพราะว่ามันหนักมากจริงๆค่ะโอเคอย่าถามถึงเรื่องความรักนิดนึงนี่ไงเรื่อยๆค่ะแฮปปี้ค่ะใช่ค่ะเคยถามจูเนียร์เขาบอกว่าเขาก็เรียกใช้สถานะกับเราว่าแฟนได้แล้วเฮ้ยตรงๆอย่างนี้เลยเขินเด้อแล้วเราล่ะคะเรียกว่าแฟนได้ไหมคะเอ๊ะจะเรียกได้ไหมนะอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันแหละค่ะก็เหมือนทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละให้พูดเองมันไม่ดีมั้งเขินเขินค่ะเขินค่ะคือไงฝ่ายชายว่าไงก็ว่างานนั่นแหละค่ะเขาก็รู้กันหมดแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นแบบถ่ายรูปคู่โชว์หวานมีค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเล่น IG ซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่รูปที่ลงก็เป็นรูปเขาถ่ายนั่นแหละเพราะว่าจะพูดว่าอะไรอ่ะมันคนโลเทคโนโลยีค่ะไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยมากเขาก็จะแบบไม่ได้ถ่ายรูปคู่ลงแต่จะบังคับให้เราลงรูปเรามากกว่าเพื่องานเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รูปสวยๆที่เราลงคือฝีมือเขาทั้งนั้นใช่ใช่ค่ะถ่ายรูปเก่งค่ะคือเขาเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพค่ะในรูปคู่อะไรเงี้ยไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ามีเราเก็บไว้ไม่โชว์ก็มีบ้างก็มีด้วยแหละเราก็แบบไม่โชว์เยอะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแหละแต่บางทีเวลารูปที่ถ่ายสวยๆรูปสำหรับแบบใช้งานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแบบมีคนถ่ายมีคนเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบคุณแม่ไม่อยากให้ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ห้ามหรือเปล่าคือด้วยความที่เราไม่ค่อยเล่น IG ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องเล่นโซเชียลตลอดเวลานะต้องบอกทุกอย่างให้คนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้อินกับโซเชียลอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนรูปที่ลงคือเป็นรูปที่เราใช้เพื่อทำงานเราใช้เพื่อแบบในด้านการทำงานของเรารูปก็จะมีแค่แบบเป็นแสดงตัวตนของเราโปรไฟล์ของเราว่าจะเป็นรูปเราตอนนี้เราเป็นประมาณนี้นะลูกประมาณนี้ใช้อะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อการทำงานมากกว่าก็ยังรักกันดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่ไปนะขอบคุณนะคะขอบคุณตรงเลยค่ะไหนช่องไหนคะที่จะถ่ายรูปหนูขยันตรงจ้ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ